สี่ข้างถลกลุยแอคชั่นสวัสดีครับผมควินสตินจากช่องสี่ข้างถลกวันนี้ผมจะมาเรียกชั่นภาพยนตร์ลำดับที่9ของควินสตินทารันติโนซึ่งเขาน่าจะเป็นผู้กำกับท็อปทีเลย3อันดับแรกของผมเนี่ยเขาอยู่ในนั้นเผื่อที่1ด้วยอ่ะก็ผมชอบเขาขนาดเอาชื่อเขามาใช้เป็นชื่อตัวเองอ่ะเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจในฮอลลีวูดมากๆแต่เราไม่รู้ว่าภาพยนตร์ของเขาเนี่ยจะนำเสนอส่วนไหนของเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าครับ To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself Rick Dalton and to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth So Rick explain to the audience exactly what it is a stunt double does Actors are required to do a lot of dangerous stuffCliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. รวมดาราดังไปเยอะมากจริงๆเรื่องนี้are registered as lethal weapons. We get into a Bruce fight, I accidentally kill you. I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Shit. Was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Rick fucking no. โอเคจบกันไปแล้วครับผมกับ Once Upon a Time in Hollywood ตัวอย่างที่1 นะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็มีแค่เบื้องหลังของกองถ่ายซึ่งเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1969ก็มีนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามากมายเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นไปก็มีลีโอนาร์โดดิคาปิโอแบรดพิตต์แล้วก็มาร์โกล็อบบี้ในเรื่องเนี่ยลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยมันเป็นนักแสดงชื่อว่าลิกดาวตันนะครับผมส่วนแบรดพิตต์เนี่ยเป็นสตันของลิกดาวตันใช้ชื่อว่าคลิฟบูธนะครับผมเป็นสตันแมนแต่ส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรมากนะครับผมที่เห็นก็ยังมีอยู่แค่นี้แต่ที่การันตีแน่นอนเลยก็คือความควินตินของภาพยนตร์นะครับผมอย่างที่หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของหนังควินตินรู้เนี่ยคือหนังของแกมันเป็นหนังควินตินครับผมพูดควินตินตัวละครควินตินแล้วก็เป็นการร่วม งานกันอีกครั้งนึงนะครับของควินตินทารันติโนกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอนะครับผมหลังจากเคยร่วม งานกันไปในภาพยนตร์เรื่อง Django Unchained นะครับผมแล้วเรื่องนั้นก็ยังส่งให้ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยได้ชิงรางวัลออสการ์สาขาสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งมาเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องได้ชิงแน่ๆแต่หนังของควินตินหนังเขาจะเป็นเฉพาะกลุ่มไปหน่อยนะครับรอชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมวันที่8สิงหาคมในไทยส่วนทั่วโลกนะครับจะฉายไม่แน่ใจว่าทั่วโลกเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะฉายกันวันที่9สิงหาคมนี้ครับผมซึ่งก็เป็นวันครบรอบ50ปีของคดีโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยขอจบการรีแอคชั่นแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามหรือติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ผมไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับหมดแล้วนะ